รายการวันลุมพินีนะครับถือว่าเป็นรายการมวยที่แจกโบนัสโหดที่สุดในพ.ศ.นี้แล้วนะครับบอกตามตรงว่าโอ้โหแต่ละสัปดาห์จัดกันมามันจัดกันมาโหดๆทั้งนั้นวันนี้นะครับเรามาพูดถึงบทความของคุณเอ็มลีหมัดเด็ดครับที่ลงไว้ในเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพใช้ชื่อหัวข้อว่าบิ๊กบอสชาตรีสร้างชีวิตใหม่ให้8นักมวยด้วยโบนัสหลักล้านจากวันลุมพินีครับเรื่องราวของคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง8นักมวยที่ได้จากวันลุมพินีนะครับในเรื่องของโบนัสว่าแต่ละคนได้กันไปแล้วกี่บาทบ้างครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับคนแรกนี่ต้องพูดถึงเลยนะครับเสกสรรอขวัญเมืองครับเสกสรรคนไม่ยอมคนนักสู้จอมบู๊วัย34ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยคิดจะแขวนนวมแล้วแต่ว่าก็ได้รับโอกาสกลับมาโชว์ฝีมือในวันลุมพินีเพียงแค่ไฟเปิดตัวในนัดปฐมฤกษ์ของเขาก็ออกอาวุธสู้กับไทสันเฮริสันได้อย่างดุเดือดจนสามารถพิชิตใจบอสชาตรีแล้วก็คว้าโบนัสก้อนโตมูลค่า 1.75 ล้านนะครับก็ล้าน 700,000 ประมาณนี้แล้วก็รวมๆนะครับที่เสกสรรคนเมืองต่อยมาเนี่ยเขาได้โบนัสไปทั้งหมด3,500,000 บาทครับนี่คือแค่เสกสรรคนเดียวนะครับโบนัสไม่รวมค่าตัวครับก็ต้องบอกตามตรงเลยครับโดยสไตล์การชกที่เดินหน้าลากคู่ต่อสู้อย่างดุดันทำให้จอมบู๊จากแดนใต้รายนี้โอ้โหครองใจแฟนหนวดมวยแล้วก็ต้องครองใจบอสชาตรีอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าบอสชาตรีคงเป็นแฟนตัวยงของเสกสรรแล้วครับณปัจจุบันนี้คนต่อมาคือก้องไกลเอ็นนี่มวยไทยครับก้องไกลนะครับมวยซ้ายหัวใจเด็ดวัย24ปีจากเมืองพิษณุโลก2แควครับเขาประเดิมไฟแรกนะครับในศึกวันลุมพินี5ด้วยการคว้าโบนัสหลังแลกหมัดเข่าเท้าศอกกับสู้วันที99ไปอย่างดุเดือดนะครับถึงแม้ว่าไฟนั้นเขาจะพ่ายไปก็ตามแต่ว่ารวมๆนะครับในการชกทั้งหมด4ไฟของเขาได้รับโบนัสนะครับรวมๆแล้วอยู่ที่ 1,400,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับก้องไกลนี่แค่โบนัสนะครับไม่รวมค่าตัวครับคนที่3ครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะครับยอดเหล็กเพชรโอ้โหจอมแกร่งดาวบู๊จากเมืองร้อยเอ็ดวัย28ปีครับยอดเหล็กเพชรเนี่ยชกแล้ว4ไฟแล้วก็ชนะรวดเลยนะครับโบนัสทั้งหมดที่ยอดเหล็กเพชรได้ไปนะครับก็คือ3ครั้งเนี่ยรวมเป็นเงินสูงถึง 1,500,000 บาทครับไม่รวมค่าตัวครับย้ำอีกทีครับคนที่4ครับคือทองพูน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับว่าในเรื่องของทองพูนนะครับฉายาของเขาคือเจ้าโล้นทองคำวัย26ปีจากจังหวัดมหาสารคามโบนัสทั้งหมดของทองพูนนะครับได้ไปที่ 1,500,000 บาทคือทองพูนสมัยต่อย5ยกนี่ก็บุกบู้สู้ดีนะครับแต่ด้วยการชกแบบนี้มันไม่ชนะนะครับประเด็นคือไม่ชนะครับบุกแล้วนะครับสู้แล้วลุยเต็มที่แล้วแต่ก็ต้องแพ้มวยถอยอยู่ดีนั่นจึงทำให้ทองพูนก็เกือบจะหายจากวงการมวยไปเหมือนกันนะครับแต่พอมีรายการวันลุมพินีเข้ามาพลิกชีวิตทองพูนจริงๆครับตอนนี้เขาเป็นนักชกที่ดังเป็นเบอร์ต้นๆของวันลุมพินีเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับคนที่5ครับไทสันแฮริสันครับหนุ่มน้อยจอมบู๊วัย22ปีจากออสเตรเลียครับไทสันนะครับผู้สะกดคำว่าถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันเขากลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยอย่างแพร่หลายครับหลังจากที่เขาออกอาวุธโดยระห่ำแล้วก็บวกกับเสกสรรได้มันมากๆนะครับเขาชกวันลุมพินีมาทั้งหมด4ไฟนะครับแล้วก็แพ้3ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้บ่อยนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าด้วยสไตล์การชกแบบนี้มีไฟให้ดูต่อเนื่องอย่างแน่นอนไทสันรับโบนัสไปแล้ว 1,500,000 บาทครับคนที่6เป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียนะครับนักมวยจอมซ่าวัย19ปีเขาคนนั้นคืออลีฟต่อเดชพันธ์เขากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วครับหลังจากที่เขาเก็บชัยชนะรวดตลอด3ไฟต์แล้วก็ได้โบนัสทุกไฟต์เลยนะครับด้วยสไตล์การชกที่อาวุธหลากหลายครับแล้วก็มีหัวใจที่เป็นนักสู้ทำให้อลีฟก็เป็นอีกหนึ่งรายครับที่มีโบนัสรวมถึง 1,500,000 บาทครับคนที่7ตีใหญ่ PK แสนชัยตีใหญ่ PK แสนชัยครับบอกตามตรงว่าถ้าเป็นมวย5ยกหลายคนก็อาจจะลืมเขาไปแล้วได้ซ้ำหรือว่าไม่รู้จักเลยแต่พอเขามาเปิดตัวในรายการวันลุมพินีครับด้วยอาวุธที่หนักและก็ชื่อชั้นของค่าย PK ครับนักชกวัย22ปีจากยะลาสร้างชื่อโดดเด่นจนเป็นที่จดจำของแฟนมวยครับด้วยฟอร์มที่เขาคว้าชัยเหนือคู่ต่อสู้ตลอด3ไฟที่ขึ้นชกซึ่งเขาสามารถคว้าโบนัสไปได้ถึง2ครั้งครับโดยเฉพาะผลงานครั้งล่าสุดของเขาในศึกวันลุมพินี18เขากระโดดท่าเข่าลอย2ชั้นเอาชนะน็อกสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์ไปจนทำให้เขาคว้าโบนัสคูณ2นะครับแล้วก็ทำให้เขาได้โบนัสรวม 1,500,000 บาทครับคนที่8ครับคนที่8ก็คือเสือแบ็กทอพราน49ครับเสือแบ็กครับเป็นมวยซ้ายอาวุธแกร่งวัย27ปีจากเพชรบุรีตัวแทนความภาคภูมิใจของชาวกะเหรี่ยงป่าเด้งครับเขาเป็นนักกีฬารายล่าสุดที่คว้าโบนัสทะลุหลักล้านจากการที่เขาเอาชนะน็อกชินจิซูซูกิครับในศึกวันลุมพินี32ที่ผ่านมาและเขาเองก็ชนะรวด3ไฟต์ติดต่อกันทำให้รวมโบนัสในบัญชีของเขาตอนนี้อยู่ที่ 1,500,000 บาทเช่นกันรวมๆทั้งหมดแล้วนะครับเอาแค่8คนนี้นะจริงๆแจกเยอะกว่านี้นะครับถ้านับจากแค่8คนนี้จะอยู่ที่ราวๆ11ล้านกว่าบาทเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าแจกโหดจริงๆสำหรับรายการวันลุมพินีครับ